เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับเด็กหญิงพิมพ์ภาวดีเรื่องราวของเวรกรรมและการระลึกชาติเป็นความเชื่อของคนไทยที่มีมานานและเรื่องเล่าในวันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี2504ของนายแพทย์อาจินบุญยเกตอดีตแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระจังหวัดภูเก็ตเกิดขึ้นระหว่างที่เขาเข้ารับการรักษาอาการปวดศีรษะข้างเดียวซึ่งเขาต้องทนทรมานกับโรคนี้มาหลายสิบปีที่โรงพยาบาลสิริราชที่นี่เขาได้พบกับเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งนายแพทย์อาจินบุญยเกตป่วยด้วยโรคปวดประสาทสมองเส้นที่5ซึ่งเริ่มเป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นโดยมีอาการปวดประสาทด้านขวาตั้งแต่เบ้าตาขึ้นไปถึงกลางกะหม่อมปวดอยู่ซีกเดียวตอนยังเป็นหนุ่มอาการก็ไม่ค่อยทรมานรุนแรงมากนักกินยาแก้ปวดแรงๆก็พอบรรเทาไปได้แต่พอถึงปีพ.ศ.2504คุณหมอก็ปวดหัวมากจนทนไม่ไหวต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชซึ่งแพทย์ก็รับตัวไว้เพื่อตรวจอย่างละเอียดแต่อาการปวดหัวรุนแรงมากคืนหนึ่งเวลาประมาณ2 ทุ่มเศษๆโรคปวดเส้นประสาทก็เกิดกำเริบขึ้นมาแม้พยาบาลจะให้กินยาและฉีดยาตามแพทย์สั่งอาการก็ไม่บรรเทาคุณหมออาจินนอนหลับตาเอามือกุมขมับข้างที่ปวดแล้วก็ภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพอสงบประมาณ3 ทุ่มเศษๆขณะหลับตาก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนมายืนอยู่ข้างเตียงพอลืมตาขึ้นก็เห็นเด็กผู้หญิงคนนึงมายืนอยู่ข้างเตียงเขาเลยพูดถามภรรยาไปว่าเด็กคนนี้เป็นใครแต่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่เห็นมีใครไม่มีใครมาในห้องมีแต่ภรรยากับพยาบาลเท่านั้นสักพักเขาก็เห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างอ้วนมายืนอยู่ข้างเตียงคุณหมออาจินจึงพูดเสียงดังออกมาเพื่อให้ภรรยาได้ยินเขาเอ่ยถามว่าเด็กหญิงคนนี้เป็นใครมาทำอะไรที่นี่ภรรยาคุณหมอเข้าใจว่าเขาเพ้อเลยมาเขย่าแขนเพื่อให้รู้สึกตัวคุณหมออาจินบอกว่าตนไม่ได้เพ้อมีเด็กมานั่งอยู่ข้างๆเตียงจริงๆจากนั้นคุณหมออาจินก็เลยพูดออกมาว่าฉันจะคุยกับคุณหนูคนนี้จดข้อความให้ฉันทีจากนั้นคุณหมออาจินก็เริ่มถามคำถามกับเด็กคนนั้นจนได้ความว่าเด็กหญิงคนที่เขาคุยด้วยนี้เคยรักษาตัวในห้องนี้และตายในห้องนี้เมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วเธอตายด้วยโรคอ้วนตาของเธอเป็นหลานเจ้าคุณอัชราชทรงสิริและที่เธอมาหาคุณหมออาจินก็เพราะว่าเพื่อนของเธอที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีที่ตึกเด็กอยากมาพบเขาเพราะเธอคนนั้นเป็นลูกของคุณหมออาจินเมื่อชาติที่แล้วเธออยากจะขอมาพบคุณหมออาจินคุณหมอได้ฟังก็อนุญาตให้เธอพาเพื่อนมาพบได้และเด็กหญิงร่างอ้วนก็หายไปคืนนั้นประมาณ5 ทุ่มคุณหมออาจินก็ปวดหัวอย่างรุนแรงประกอบกับได้ยินเสียงแว่วๆที่หูว่าเธอพ่อเธอนอนอยู่ที่นี่ไงเข้ามาสิพอคุณหมออาจินลืมตาขึ้นคราวนี้เห็นเป็นเด็ก2 คนยืนอยู่ข้างเตียงมีเด็กหญิงร่างอ้วนคนเก่ากับอีกคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงอายุประมาณสัก10 ปีได้หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูและเด็กหญิงคนใหม่ที่หน้าตาน่ารักก็พูดขึ้นว่าพ่อหนูมาช่วยพ่อนี่เป็นอีกครั้งที่ภรรยาและนางพยาบาลไม่เห็นมีเด็กที่ไหนเลยอย่างที่คุณหมออาจินบรรยายจากนั้นคุณหมออาจินก็ถามเด็กผู้หญิงคนใหม่ว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมมาเรียกเขาว่าพ่อเด็กหญิงตัวอ้วนก็ขอตัวลาไปเหลือแค่เด็กหญิงตัวเล็กคนเดียวซึ่งตอนนี้เธอได้นั่งบนเก้าอี้ข้างเตียงแล้วเอาข้อศอก2 ข้างนอนยันคางไว้แล้วเธอก็ถามว่าคุณหมออาจินปวดหัวมากไหมเขาพยักหน้ารับแล้วเธอก็ยื่นมือข้างนึงมาแตะที่ศีรษะของคุณหมอตรงจุดที่ปวดเพียงครู่เดียวความปวดก็หายไปหนูน้อยเล่าว่าเธอคือลูกสาวของคุณหมออาจินในชาติที่แล้วตอนนั้นเธออายุไม่กี่ปีก็ตกน้ำตายที่ท่าโรงโม่
ซึ่งอยู่แถวๆท่าเตียนในสมัยนี้ในชาติก่อนนั้นคุณหมออาจินรับราชการเป็นผู้คุมนักโทษและราชมันในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้คุมลงโทษนักโทษทรมานนักโทษรวมทั้งประหารชีวิตนักโทษและอาการปวดหัวนี้ก็เกี่ยวกับเวรกรรมที่คุณหมออาจินได้เคยก่อไว้ในชาตินั้นเพราะว่าครั้งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งถูกชาวบ้านมารวมหัวกันใส่ความกล่าวหาว่าเขาฆ่าคนตายทั้งที่เขาไม่ได้ทำพอสอบถามไปเขาก็ไม่รับผิดคุณหมออาจินในชาตินั้นจึงต้องทรมานเขาเพื่อให้เขารับสารภาพด้วยการจับเขาเข้าขื่อเข้าคาแล้วก็ตอกเล็บจากนั้นก็เอาเครื่องมือมาบีบขมับบีบขมับจนเขาสลบฟื้นมาเขาก็ไม่ยอมรับคุณหมออาจินก็บีบขมับเขาแรงขึ้นเพื่อให้เขายอมรับแต่เขาก็ไม่ยอมรับในที่สุดเขาทนทรมานไม่ไหวก็ขาดใจตายแต่ก่อนตายเขาผูกใจอาฆาตพยาบาทไว้ว่าจะจองเวรคุณหมออาจินไปทุกชาติจนกว่าจะหมดเวรต่อกันแล้วตอนนี้กรรมก็ตามมาทันแล้วคุณหมออาจินจึงได้ป่วยอย่างนี้พอคุณหมออาจินถามว่าเมื่อไหร่จะหมดกรรมก็ได้คำตอบว่าคุณหมอทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วอีกสักพักก็จะหมดกรรมกันไปและเมื่อไหร่ก็ตามที่ปวดหัวมากๆก็ให้นึกถึงเธอเธอจะมาช่วยให้บรรเทาเบาบางลงแล้วหนูน้อยก็บอกคุณหมออีกว่าพรุ่งนี้เวลา8โมงเช้าหมอเจ้าของไข้จะพาคุณหมออาจินไปผ่าตัดกะโหลกศีรษะซึ่งคุณหมออาจินก็ยืนยันว่าคุณหมอเจ้าของไข้ยังไม่ได้แจ้งเรื่องผ่าตัดแต่อย่างใดพูดจบหนูน้อยคนนั้นก็หายตัวไปรุ่งขึ้นเวลา8โมงเช้าคุณหมอเจ้าของไข้ก็มานำตัวคุณหมออาจินไปผ่าตัดเพื่อเอาปมประสาทที่ปวดหัวออกคุณหมออาจินภรรยาและพยาบาลมองหน้ากันด้วยความงุนงงเพราะเป็นอย่างที่หมออาจินพูดเมื่อคืนเปียบเลยการผ่าตัดประสาทสมองนี้กินเวลาประมาณ4ชั่วโมงแต่พอหมดฤทธิ์ยาสลบคุณหมอก็ปวดหัวขึ้นมามากคราวนี้ปวดทั้งสองอย่างคือปวดรอยผ่าสมองแล้วก็ปวดศีรษะโรคเดิมทำให้คุณหมอรู้สึกทุกข์ทรมานมากกว่าเก่าจนทนไม่ไหวคุณหมออาจินก็ตะโกนออกมาว่าหนูมาช่วยพ่อด้วยชั่วอึดใจร่างของเด็กหญิงคนเดิมก็ปรากฏขึ้นคุณหมออาจินขอให้เธอช่วยบรรเทาอาการปวดหัวให้เธอก็เอามือมาวางที่ศีรษะเหมือนที่เคยทำแล้วอาการปวดก็ทุเลาลงคุณหมออาจินถามเด็กหญิงว่าหนูชื่ออะไรจ๊ะเด็กหญิงตอบว่าก่อนที่เธอจะตายเธอชื่อพิมพาวดีเป็นไข้เลือดออกตายเมื่อพ.ศ. 2502จากนั้นเธอก็เล่าถึงครอบครัวเธอว่ามีพี่น้อง5คนเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวบ้านอยู่ไหนอย่างไรรวมถึงเรื่องที่พ่อสร้างศาลาอุทิศส่วนกุศลให้เธอที่วัดมกุฏซึ่งเอาชื่อเธอไปตั้งเป็นชื่อศาลาในศาลามีรูปเธอและคำจารึกพอเธอเห็นว่าคุณหมออาจินอาการดีขึ้นเธอก็หายวับไปพอรุ่งขึ้นอาการปวดก็กำเริบอีกคุณหมออาจินปวดทุรนทุรายและทุกครั้งที่ปวดเขาก็นึกถึงหนูน้อยพิมพาวดีทันทีไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนถ้าเป็นกลางวันก็จะได้ยินแค่เสียงพูดว่าพ่อหนูมาแล้วจากนั้นก็รู้สึกว่าเธอเอามือมากุมที่ปวดจนทุเลาต่อมาในเย็นวันหนึ่งพี่ชายคุณหมออาจินคุณทวีบุญเกตและบุตรชายมาเยี่ยมอาการปวดของคุณหมออาจินเกิดกำเริบปวดขึ้นมาอีกจนต้องร้องเรียกให้พิมพาวดีมาช่วยคุณทวีนั้นพอจะทราบเรื่องอยู่บ้างแล้วจึงรอดูเหตุการณ์ว่าเป็นอย่างไรพอพิมพาวดีปรากฏตัวขึ้นคุณหมออาจินก็ถามว่าทำไมพ่อผ่าตัดแล้วยังไม่หายอีกเด็กหญิงตัวน้อยก็ตอบว่าเพราะยังไม่หมดเวรหมดกรรมกว่าจะหายปวดก็อีก4ปีราวๆปีพ.ศ. 2508แล้วก็พรุ่งนี้ตอน8โมงเช้าหมอเจ้าของไข้จะพาตัวพ่อไปผ่าตัดอีกซึ่งจะต้องผ่าอีก2ครั้งรวมเป็น4ครั้งและพิมพาวดีก็ขอตัวไปพร้อมบอกว่าจะต้องรีบไปรับส่วนกุศลที่เขาอุทิศให้ที่พระพลาพิมพาวดี
คุณหมออาจินก็สอบถามว่าอุทิศกุศลให้เนื่องในโอกาสอะไรเด็กหญิงก็ตอบกลับไปว่าเป็นงานบำเพ็ญกุศลศพใครเธอก็ไม่รู้อยู่ที่ศาลาแต่คนตายมีเหรียญตราและมีสายสะพายหลังจากคุณทวีนั่งฟังด้วยอย่างสงบก็อยากจะพิสูจน์จึงให้ลูกชายขับรถออกไปดูที่วัดมกุฏว่ามีการบำเพ็ญกุศลศพใครจริงหรือไม่พอลูกชายคุณทวีไปถึงก็พบว่ามีการบำเพ็ญกุศลศพของรองอธิบดีกรมเจ้าท่าซึ่งรูปถ่ายหน้าโกฏเป็นรูปเต็มยศมีเหรียญตรามีสายสะพายจริงๆอย่างที่พิมพ์ภวดีบอกสร้างความประหลาดใจให้กับคุณหมออาจินและคุณทวีไม่น้อยคืนนั้นคุณหมออาจินปวดหัวอย่างหนักอีกครั้งพอเช้าหมอเจ้าของไข้ก็ให้พาคุณหมออาจินไปผ่าตัดอีกครั้งซึ่งตรงกับเวลา8โมงเช้าอย่างที่พิมพ์ภวดีบอกทั้งคุณหมออาจินภรรยาและพยาบาลต่างตกตะลึงพยาบาลที่ตึกต่างเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังข่าวลือจากปากต่อปากไปไกลถึงสื่อมวลชนจากนั้นก็มีชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งคุณหมออาจินไม่รู้จักมาก่อนมาขอเยี่ยมสองท่านนี้เอาพวงมาลัยพวงใหญ่มาแขวนไว้ที่หัวเตียงสักครู่ใหญ่ผู้ชายที่มาก็ขออนุญาตเอารูปถ่ายเด็กผู้หญิงราวๆ30ใบมาวางเรียงบนเตียงแล้วชายคนนั้นก็พูดว่าคุณหมอครับผมรบกวนช่วยชี้รูปเด็กหญิงที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอเจอและชาติก่อนเป็นลูกสาวคุณหมอให้ดูด้วยได้ไหมครับคุณหมออาจินมองรูปทั้งหมดอยู่สักพักแล้วก็หยิบเอารูปหนึ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าหนูคนนี้แหละครับที่มาหาผมทุกวันหญิงชายคู่นั้นร้องไห้โฮออกมาพอผู้ชายเช็ดน้ำตาเสร็จก็บอกว่าใช่แล้วครับรูปนี้คือรูปถ่ายของหนูพิมพ์ภวดีโหสกุลลูกสาวของผมเองถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนนอกนั้นเป็นรูปเพื่อนๆของเธอแท้จริงแล้วชายหญิงคู่นี้ก็คือคุณเสียงโหสกุลและคุณสมพรพัฒนวิบูลพ่อกับแม่ของเด็กหญิงพิมพ์ภวดีโหสกุลนั่นเองซึ่งทั้งสองได้ยินข่าวเกี่ยวกับคุณหมออาจินก็เลยมาเยี่ยมและสอบถามถึงลูกสาวของตนเพราะทั้งสองยังระลึกถึงหนูพิมพ์อยู่ท่านั่งของเด็กหญิงที่เอามือยันคางตามที่คุณหมออาจินพูดคือท่านั่งประจำของเธอคุณหมออาจินเล่าเรื่องที่พิมพ์ภวดีบ่นให้ฟังว่าที่ศาลาคนถือขาหยั่งที่ใช้วางพวงหรีดเอาขาหยั่งไปเกี่ยวกับระย้าโคมไฟกลางศาลาจนแตกไปหลายอันพ่อเธอไม่รู้เลยไม่มีใครไปซ่อมแซมซึ่งคุณเสียงก็บอกว่าจริงครับกลางศาลามีโคมไฟห้อยระย้าอยู่จริงคุณเสียงได้ฟังดังนั้นก็ให้คนขับรถบึ่งไปดูที่ศาลาไปดูโคมไฟว่าเป็นจริงตามที่คุณหมออาจินพูดหรือไม่พอคนขับรถกลับมาก็รายงานว่าเป็นจริงอย่างที่คุณหมออาจินบอกก่อนกลับคุณเสียงและภรรยาได้ถามคุณหมออาจินว่าและหนูพิมพ์ได้บอกคุณหมอไหมครับว่าเธอจะไปไหนต่อคุณหมออาจินก็บอกว่าเธอเล่าว่าอีกไม่นานเธอจะไปเกิดและทีนี้จะไปเกิดเป็นผู้ชายพอได้ยินคำนี้คุณสมพรก็ยกมือไหว้พึมพำว่าเกิดชาติใดฉันใดขอให้หนูพิมพ์มาเกิดเป็นลูกแม่กันอีกก่อนจากกันทั้งสองท่านเชิญคุณหมออาจินและภรรยาไปรับประทานอาหารที่บ้านพอค่ำลงคืนนั้นคุณหมออาจินก็ปวดหัวหนักเหมือนเดิมคุณหมอเบื่อมากอยากจะหมดเวรหมดกรรมเสียทีพร้อมกับเรียกหาพิมพ์ภวดีแล้วเธอก็ปรากฏตัวขึ้นอีกพร้อมกับบอกว่าอีก4ปีคุณหมอถึงจะได้พบกับหมอที่จะรักษาให้หายขาดได้และเมื่อนั้นคุณหมอก็จะหมดกรรมแล้วก็จะมีความสุขตลอดไปจนสิ้นอายุไขแต่พรุ่งนี้คุณหมออาจินจะต้องถูกผ่าตัดอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายและจะเป็นการผ่าตัดที่ทรมานที่สุดในชีวิตเช้าต่อมาเวลา 7 นาฬิกาหมอมาเยี่ยมไข้พอได้รับรายงานจากพยาบาลคุณหมอเจ้าของไข้ก็ตัดสินใจว่าจะต้องผ่าตัดอีกครั้งเพื่อเลาะเส้นประสาทออกทั้งหมดการผ่าตัดคราวนี้พยาบาลจะไม่ฉีดยาสลบให้ก่อนผ่าตัดคุณหมอจำเป็นต้องผ่าตัดสดๆเพื่อจะได้รู้ว่าประสาทเส้นไหนที่ทำให้คุณหมอปวด
คุณหมออาจินทราบดีว่าการผ่าตัดแบบนี้ทรมานมากขณะผ่าตัดเมื่อถูกดึงเส้นประสาททีไรเขาก็ต้องสะดุ้งจนตัวลอยพยาบาลต้องคอยกดตัวไว้ทั้งที่มัดตัวไว้อย่างเหนียวแน่นคุณหมออาจินได้แต่ร้องโอดโอยราวกับวัวกำลังถูกเชือดเขาทรมานที่สุดในชีวิตเหมือนกับที่พิมพ์ภวดีบอกไว้ไม่มีผิดสุดท้ายคุณหมออาจินก็สลบไปเพราะความเจ็บปวดมารู้สึกตัวอีกทีนึงเขาก็อยู่ในห้องที่มีสายน้ำเกลือลุงลังมีสายยางอยู่ที่จมูกที่ปากมีภรรยาและพยาบาลนั่งเฝ้าอยู่พอเขาหลับตาก็รู้สึกว่ามีมือของพิมพ์ภวดีมากุมตรงแผลผ่าตัดและที่ปวดเธอบอกว่าคุณหมออาจินไม่ต้องผ่าตัดอีกแล้วหลังจากนี้ไปให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรไปเรื่อยๆขออโหสิและแผ่ส่วนกุศลให้เขาบ่อยๆวันอาทิตย์นี้คุณหมออาจินก็จะได้กลับบ้านคุณหมออาจินถามเด็กหญิงว่าถ้าเขาได้กลับบ้านแล้วจะได้เจอเธออีกหรือไม่พิมพ์ภวดีก็บอกว่าวันนี้เธอจะมาลาไปเกิดและจะไม่ได้มาหาอีกแล้วเธอย้ำให้คุณหมออาจินทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและหนูน้อยพิมพ์ภวดีก็หายจากไปอาการปวดของคุณหมออาจินก็บรรเทาลงไปเรื่อยๆและได้ออกจากโรงพยาบาลในวันอาทิตย์จริงๆตามที่หนูน้อยบอกก่อนกลับบ้านคุณหมออาจินถือรูปพิมพ์ภวดีไว้ในมือและแวะไปที่วัดมกุฏเพื่อไปดูพระพลาพิมพ์ภวดีซึ่งศาลานี้ก็เป็นจริงดังที่เด็กหญิงบรรยายให้ฟังทุกประการและคุณหมอก็ได้ทราบประวัติจริงของเธอว่าเธอชื่อเด็กหญิงพิมพ์ภวดีโหสกุลเกิดในครอบครัวโหสกุลเมื่อวันที่25ตุลาคมพ.ศ.2493คุณพ่อคือคุณเสียงโหสกุลและคุณแม่คือคุณสมพรพัฒนาวิบูลเธอมีพี่น้องอีก4คนเป็นผู้ชายทั้งหมดโดยเธอเป็นบุตรสาวคนเล็กเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อพิมพ์ภวดีป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจนต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชและได้เสียชีวิตลงในวันที่2กรกฎาคม2502อายุได้เพียง9ปี9เดือนซึ่งสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวโหสกุลเป็นอย่างมากด้วยความรักและอาลัยที่มีต่อลูกสาวเพียงคนเดียวทำให้คุณเสียงไปเข้าเฝ้าเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตยารามในขณะนั้นและกราบทูลว่าจะหาที่ในบริเวณวัดสร้างศาลาเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้พิมพ์ภวดีและจะถวายวัดให้บรรดาญาติโยมได้ใช้ตั้งศพต่อไปซึ่งท่านเจ้าประคุณก็ได้ให้การสนับสนุนแล้วในปีพ.ศ. 2504ศาลาก็สร้างเสร็จและให้ชื่อว่าพระพลาพิมพ์ภวดีซึ่งด้านในได้ตั้งรูปถ่ายของพิมพ์ภวดีและผ่านพุ่มรวมถึงเครื่องบูชาเอาไว้คุณหมออาจินยกมือขึ้นพนมและอุทิศส่วนกุศลให้เธอพร้อมบอกเธอว่าพ่อจะทำบุญและสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกทุกวันจนกว่าพ่อจะตายและขอให้เราได้เป็นพ่อลูกกันทุกชาติไปต่อมาในพ.ศ. 2508คุณหมออาจินก็หายขาดจากโรคปวดเส้นประสาทจริงดังที่หนูน้อยเคยบอกไว้เช่นกันแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดคุณหมออาจินก็ไม่เคยลืมเลือนหนูน้อยพิมพ์ภวดีลูกสาวในอดีตชาติและผู้มีบุญคุณช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยของเขาในครั้งนั้นนี่เป็นเรื่องราวระลึกชาติจริงของคุณหมออาจินบุญยเกตและวิญญาณเด็กหญิงพิมพ์ภวดีโหสกุลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ60กว่าปีมาแล้วขอขอบคุณการเรียบเรียงข้อมูลโดยดร.พรนพพุกพันธ์และเว็บไซต์pantip.com อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ